จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะชุมชนชาวแพรริมแม่น้ําสแกลงค่ะต้องลากชักเรือนแพรที่อยู่อาศัยแล้วก็กระชังปลานะคะขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายเนื่องจากขณะนี้ค่ะระดับน้านะคะในแม่น้ําสแกลงค่ะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ขณะนี้นะคะระดับน้ําในแม่น้ําสแกรกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยธานีนะคะคตั้งแต่บริเวณบ้านน้ําตกค่ะคผ่านวัดอุโบสถารามนะคะไปจนถึงบริเวณหน้าสารกลางเลยค่ะคุณผู้ชมระดับน้ําในแม่น้ําสแกกลางนะคะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะระดับน้ําอยู่ที่2.70เมตรทำให้ชาวแพที่อยู่อาศัยนะคะบริเวณสฝั่งริมแม่น้ำสแกกลางนับ ร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะรวมทั้งกระชังปลาอีกจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนค่ะก็ต้องเร่งกันในการชักลากรงร่องน้ําลึกกลางแม่น้ําเพื่อป้องกันลูกบวบไม้ไผ่นะคะที่ใช้เป็นทุ่นลอยน้ําของแพเนี่ยได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับทางเทศบาลคะ่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องเร่งชักลากแพค่ะสําหรับพุทธศาสนิก,กชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ได้ทําบุญตักบาตรทางน้ํากันนั่นเองนะคะออกจากฝั่งลงร่องน้ํานั่นเองเพื่อให ไม่แพ้นะคะไม่ติดอยู่บนเดินดอนดินนั่นเองค่ะสาเหตุครับที่ทําให้แม่น้ําสแกกรังลดระดับลงอย่างรวดเร็ว mm hmm. เนื่องจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอําเภอเมืองลดระดับลงเช่นเดียวกันประกอบกับไม่มีน้ําจากแหล่งต้นน้ําในอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลลงมาเติมเช่นเดียวกันเป็นสัญญาณว่าจะเกิดภัยแล้งและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างด้านโครงการชลประทานอุทยธานีครับได้พยายามเร่งผ่านน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ําปากคลองขุมทรัพย์ เข้ามาเติมเพื่อให้ระดับน้ําไม่ต่ําลงไปมากกว่านี้พร้อมกับแจ้งเตือนครับให้กับผู้อาศัยในแพร่แม่น้ําสแกกรักงผู้เลี้ยงปลากระชงังผู้ประกอบการต่างๆในแม่น้ําสแกกรักงเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดและตระหนักถึงการใช้น้ําอย่างประหยัด